สวัสดีชาว Android ที่น่ารักน่ารักทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีก็อยู่ผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV และวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า eMonitor for Super PSP นะครับก็จะเป็นแอป PSP นะครับก็เป็นแอปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็เป็นเกมที่แบบมีเสียงเกมที่คุณภาพสูงเกมกราฟิกสูงนะครับก็เหมือน PSP ทั่วไปเขาก็เหมือนเนี่ยแหละครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับซึ่งอันนี้มันจะดีตรงที่มันสามารถโหลดเกมในแอปได้เลยคุณไม่ต้องไปหาได้คุณไม่ต้องไปหานะครับคุณสามารถโหลดได้ในแอปเลยก็เป็นอะไรที่อีซี่ง่ายๆซิมเปิลมากนะครับผมโอเคประมาณนี้นะนะครับก็มาดูข้างในกันเลยตรงเพย์นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มการเข้าแอปเล่น PSP นะครับก็คือการเล่นเกมนั่นเองแต่คุณก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะคุณยังไม่โหลดให้คุณมากดตรงวิกิวิกิตรงด้านล่างนั่นเองมันก็จะมีเกม God of War Grandiff Auto Dragon Ball Z อะไรนี้นะครับมันก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะผมถือว่าเยอะนะค่อนข้างที่เยอะเลยแหละนะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมอะไรที่ดีมากๆเลย นะครับคุณวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ง่ายๆเลยก็แค่กดเข้าไปที่แท็บที่คุณหรือเกมที่คุณเลือกก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกนะครับว่าเกมนี้มีคนดาวน์โหลดกี่หมื่นกี่แสนกี่เท่าไหร่นะครับสำหรับเกม God of War เนี่ยก็จะเป็น 100,000 นะครับ 158,988 วิวนะครับใช้เนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด 1.9 กิกะไบต์โอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกมต่างๆนะครับเป็นเนื้อหาเกมต่างๆวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็คือการกดตรงนี้นี่กดไปปุ๊บก็จะเข้าลิงก์นะครับเข้าลิงก์ปุ๊บปุ๊บคุณไม่ต้องกดหาไอ้คำว่าดาวน์โหลดนะครับคือมันโหลดให้เลยกดยืนยันมันก็ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดปุ๊บคุณก็แตกไฟล์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการแตกไฟล์ก็ง่ายๆครับหาตาม YouTube นะครับมีผมไม่สอนนะครับเพราะมันง่ายมากๆก็โหลดมาปุ๊บคุณก็คุณโหลดเกมที่คุณต้องการแล้วก็ปุ๊บๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าเพย์ไปเลยเพย์นะครับเมื่อคุณเข้าเพย์นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเต็มหน้าจอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็พยายามปรับเป็น 720p ก็แล้วกันนะครับมันก็จะเข้าเกมนะครับคุณโหลดเสร็จแล้วก็ดูนะครับว่าคุณเอาไฟล์ไว้ไหนนะครับก็จะมีบอกนะครับส่วนวิธีการตั้งค่าให้มันลื่นนะครับการตั้งค่าให้มันลื่นผมสอนไว้แล้วนะครับก็สามารถหาไว้ที่หาได้ที่ YouTube ของผมนะครับใน channel ของผมเลยมีสอนอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถกดได้ตัว i ข้างบนคลิปได้เลยนะครับผมแนบไว้ให้นะครับแอปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับโอเคก็มีเกมให้โหลดในแอปเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหาเองนะครับคือมันง่ายมากๆมันสะดวกรวดเร็วนะครับก็สามารถใช้แอปนี้ได้เลยนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยก็จะตอบทุกคนแน่นอนก็ See you again บ๊ายบาย